ไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PP Story Hub กันนะคะเพื่อนๆอาจเคยได้เห็นภาพแปลกๆที่เกิดขึ้นมากมายบนโลกของเราแต่สำหรับภาพที่เราจะมานำเสนอในวันนี้เป็นภาพสุดท้ายของชีวิตที่รวบรวมเอา20ภาพถ่ายของผู้คนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมอันแสนเศร้าเมื่อครั้งในอดีตอย่างที่เรารู้ๆกันดีว่าภาพถ่ายคือเครื่องเก็บความทรงจำเรื่องราวต่างๆเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องดีหรือเรื่องแย่ก็ตามที่แต่ละคนบันทึกเอาไว้ทว่านี่คืออัลบั้มที่อาจจะตั้งชื่อได้ว่าความเศร้าสลดเพราะภาพที่เพื่อนๆจะได้เห็นในต่อไปนี้ก็คือภาพถ่ายของผู้คนก่อนที่จะประสบกับโศกนาฏกรรมต่างๆภาพถ่ายเหล่านั้นก็เป็นหลักฐานได้ว่าครั้งหนึ่งพวกเขาเคยมีชีวิตอยู่บนโลกและอาจจะเป็นเครื่องเตือนสติแก่คนรุ่นหลังๆต่อไปได้ว่าอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตนะมาเริ่มกันที่ภาพแรกช่างภาพที่ชื่อว่าโรเบิร์ตแลนสเบิร์กถ่ายภาพกำแพงแห่งขี้เถ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ปลิดชีวิตเขาในไม่กี่วินาทีต่อมาหลังภูเขาไฟเซนส์เฮเลนเกิดปะทุขึ้นต่อกันที่ภาพที่2คณะลูกเรือของยานอวกาศ Challenger ขณะกำลังเดินขึ้นยานทว่ายานอวกาศลำนี้กลับระเบิดภายใน73วินาทีหลังจากถูกปล่อยตัวลูกเรือทั้ง7คนเสียชีวิตจากการระเบิดครั้งนี้และภาพถัดมาเมอิงกาแอนเซกานางพยาบาลภายในภาพกำลังดูแลผู้ป่วยท่ามกลางการระบาดของโรคอีโบลาในปี1976ความอุทิศตัวของเธอนั้นทำให้เธอต้องติดเชื้อและเสียชีวิตไม่นานหลังจากภาพนี้ถูกถ่ายขึ้นมากันที่ภาพนี้รถคันสีแดงในภาพเป็นคาร์บอมซึ่งฆ่าชีวิตคนไปกว่า29คนรวมถึงมีผู้บาดเจ็บอีก220คนแต่ทว่าผู้ชายในภาพกับเด็กนั้นกลับรอดอย่างปาฏิหาริย์ส่วนคนถ่ายภาพนี้นั้นไม่รอดค่ะเคสเซฟฟอร์สเด็กชายวัย14ปีแอบขึ้นเครื่องบินโดยที่แอบอยู่ที่ล้อระหว่างเที่ยวบินจากซิดนีย์ไปญี่ปุ่นขณะนั้นจอห์นกิลสปินช่างภาพมือสมัครเล่นกำลังทดสอบเลนส์กล้องใหม่พอดีและบังเอิญจับภาพขณะที่เคสตกจากความสูง200ฟุตได้แน่นอนว่าเขาเสียชีวิตทันทีที่ถึงพื้นและผู้ชายในภาพนี้ก็คือวิลเลียมเดฟเซนเดอร์ที่กำลังพาเด็กๆกว่าร้อยชีวิตออกจากโรงอาหารระหว่างเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โรงเรียนมัธยมโคลัมไบซึ่งทำให้เขานั้นถูกยิงที่หน้าอกถึง2นัดและเสียชีวิตในเวลาต่อมานี่คือภาพสุดท้ายของเที่ยวบิน571สายการบินสัญชาติอุรุกวัยก่อนจะหม่งโลกที่เทือกเขาแอนดีสในวันที่13ตุลาปี1972ซึ่งมีผู้รอดชีวิตเพียง27คนจากทั้งหมด45คนแต่ว่าในภายหลังผู้รอดชีวิตต้องกินเนื้อคนเพื่อเอาชีวิตรอดในสถานการณ์วิกฤตนั้นสุดท้ายแล้วมีผู้รอดชีวิตเพียง16คนและได้รับการช่วยเหลือภายใน72วันต่อมาและภาพนี้เดฟฮอลลี่เก็บภาพของภรรยาและลูกสาววัย4ขวบของเขาเอาไว้ครอบครัวของเขานั้นกำลังจะไปเที่ยวกันอย่างมีความสุขทว่าพอเครื่องเทคออฟได้ไม่นานก็ถูกกองทัพรัสเซียยิงถล่มเหนือประเทศยูเครนไม่มีใครรอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้เลยค่ะภาพนี้เป็นภาพจากกล้องหน้ารถซึ่งจับภาพของเครื่องบินไฟ235สายการบินแทนซาเนียเอาไว้ได้ก่อนที่เครื่องจะพุ่งลงแม่น้ำคีลุงในประเทศไต้หวันซึ่งเครื่องบินลำนี้มีทั้งหมด58คนทว่ามีผู้รอดชีวิตเพียง15คนเท่านั้นภาพของชายและหญิงคู่นี้ก็คือเกิลส์เลเกอร์และมาเรเน่เลเบรเนตถ่ายเซลฟี่กันที่โรงละครปาตากลันหลังจากถ่ายภาพนี้เสร็จก็มีมือปืน4คนเข้ามายิงกราดทำให้เกลเลสเสียชีวิตจากพิษกระสุนและภาพนี้ที่เคยตกเป็นข่าวช่วงชีวิตสุดท้ายของเจ้าฮาเลมเบ
กอริลลาที่ถูกปลิดชีพลงหลังจากที่มีเด็กตกลงไปในบ่อของมันณสวนสัตว์ซินซินนาตี เวสต์มิลฟอร์ดได้ถ่ายภาพนี้เอาไว้ขณะที่เขากำลังเดินเผาในนิวเจอร์ซีย์จากนั้นหมีในภาพก็ได้ฆ่าเขาจนตายภาพของนิโคลัสเมโวลซึ่งหลังจากดำน้ำลึกโดยไม่มีเครื่องช่วยหายใจหรืออุปกรณ์ใดๆเขาพยายามดำน้ำลึกให้ถึง236ฟุตหรือราวๆ72เมตรแล้วก็ทำได้สำเร็จแต่หลังจากโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเขาก็ส่งสัญญาณว่าโอเคและพยายามจะพูดต่อแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดนั่นก็คือเขาหมดสติลงและเสียชีวิตในวันเดียวกันจากภาวะน้ำท่วมปอดภาพถ่ายของครอบครัวนี้ดูจะเป็นภาพถ่ายที่มีความสุขมากแต่ไม่อาจมีใครรู้ได้เลยว่านี่จะเป็นภาพสุดท้ายของอายโนะโทคุมาสุหญิงสาวชุดแดงที่อยู่ด้านหลังเธอตัดสินใจกระโดดลงในน้ำตกในแองเกล่าจนเสียชีวิตอาร์ชดูค เฟอร์ดินานด์และโซเฟียถูกถ่ายเอาไว้ก่อนที่จะโดนยิงโดยชาวเซิร์ฟที่ชื่อว่ากาลิโลฟินซิฟซึ่งนี่นับได้ว่าเป็นเหตุการณ์จุดชนวนของสงครามโลกครั้งที่1เลยก็ว่าได้ในปี1978เครื่องบินของสายการบินแปซิฟิกเซาเวสเที่ยวบินที่182ชนเข้ากับเครื่องบินส่วนตัวขนาดเล็กจนร่วงลงมาจากท้องฟ้าและหม่งโลกในที่สุดภาพนี้ถูกพบจากสายการบิน Japan Airlines เที่ยวบินที่123หลังจากที่เครื่องพุ่งชนพื้นดินโดยผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด520คนเสียชีวิตลงมีรอดเพียงแค่4คนเท่านั้นและนี่เป็นภาพถ่ายของคริสโตเฟอร์แมคแคนเดเลสแรงบันดาลใจสู่เรื่อง Into the Wild ขณะที่ภาพถ่ายของตัวเองเป็นภาพสุดท้ายศพของเขานั้นถูกพบโดยนายพาลในปี1922จากความที่เขานั้นใช้ชีวิตอยู่ในรถบัสล้างอย่างลำพังมานานกว่า100วันมากันที่ภาพสุดท้ายนั่นคือภาพของเจมส์ดีนขณะกำลังเติมน้ำมันใส่รถ Porsche 550 Spider ก่อนที่เขาจะเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตว่ากันว่ารถคันนี้ต้องคำสาปเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุการตายมาแล้วหลายครั้งก่อนที่มันจะหายไปอย่างน่าฉงนในปี1960อย่างที่ว่ากันนะคะภาพทุกภาพนั้นเป็นการรวบรวมเรื่องราวของความทรงจำทั้งดีและไม่ดีเอาไว้นอกจากความทรงจำและเรื่องราวยังเป็นภาพเตือนใจให้คนรุ่นหลังนั้นได้คิดและนำมาเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตต่อไปค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ